ไปติดตามเรื่องราวของอาเซียนกันบ้างค่ะทางด้านของจังหวัดน่านได้จัดการแถลงข่าวเทศกาลดอกชมพูภูคาบานผ้าเงินน่านสู่อาเซียนประจำปี2559ค่ะทางด้านของนายกมลโลดเชียงวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยนายสำเริงสวัสดีนฤนาถอุตสาหกรรมจังหวัดน่านและสมาคมผู้ประกอบการได้เปิดการแถลงข่าวงานเทศกาลดอกชมพูภูคาบานผ้าเงินน่านสู่อาเซียนประจำปี2559เพื่อส่งเสริมการผลิตและการตลาดให้เครื่องเงินผ้าทอและสินค้าโอท็อปของจังหวัดน่านให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงานมหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอเมืองน่านครั้งที่3ภายใต้ชื่องานเทศกาลดอกชมพูภูคาบานผ้าเงินน่านสู่อาเซียนซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16กุมภาพันธ์นี้ณขวงเมืองน่านหน้าวัดภูมินโดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆอาทิการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าทอเครื่องเงินจากนายแบบและนางแบบแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษจากคุณแนทหรือมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่12กุมภาพันธ์และในวันที่16กุมภาพันธ์จะมีมินิคอนเสิร์ตจากพอสลันดารานักแสดงชื่อดังจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวชมวิถีชีวิตจำลองการสาธิตทำเครื่องเงินชนเผ่าเมี่ยนผ้าทอเมืองน่านและซื้อสินค้าในราคาพิเศษคุณภาพระดับสากลค่ะผ้าทอเมืองน่านค่ะทั้ง5ท่านน้องสื่อมวลชนและก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่าน